เรื่องของฤดูกาลใช้การพยากรณ์เข้ามาทำไมเราต้องมีการพยากรณ์ การพยากรณ์ความต้องการสินค้าจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าและการสั่งซื้อลูกเขียนตรงนี้ไว้เลยข้อ3วัฒนธรรมทั้งหมดเราวัฒนธรรมทั้งหมดที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศมันมีผลต่อสินค้าที่เป็นฤดูกาลบางส่วนลองดูช่วงที่เราต้องสต็อกสินค้าพูดง่ายๆก่อนพูดให้เราเข้าใจช่วงวัฒนธรรมเนาะเรื่องของเทศกาลของไทยเรามีพวกฮีพอดคิดฝรั่งเข้ามากันพวกช่วงสงกรานต์สินค้าที่เป็นซีซันเป็นฤดูกาลพวกปืนฉีดน้ำพวกขันน้ำแป้งน้ำหอมต่างๆวัฒนธรรมของไทยเราก็ต้องมีผู้ผลิตก็ต้องมีการสต็อกเก็บสินค้าไว้เพื่อรอจำหน่ายในช่วงที่เป็นเทศกาลถ้าไปประเทศจีนมากๆค่ะช่วงตรุษจีนไปเลยสินค้าขายดีมันมีการเปลี่ยนแปลงคนที่ขายสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าต้องมีการสต็อกวัตถุดิบเอาไว้เตรียมพร้อมกับฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงต้องคำนวณต้องมีการพยากรณ์อาจจะเอายอดขายในอดีตปีที่ผ่านมา2ปีถัดไปมาดูซิว่าเป็นยอดขายเท่าไหร่แล้วก็นำมาพยากรณ์เพื่อให้ได้ทราบจำนวนสินค้าที่จะต้องเก็บรักษาเพื่อรอคอยฤดูกาลที่มันมาไม่ซ้ำกันฤดูกาลที่มันมาไม่ซ้ำกันตัวอย่างอาจารย์เป็นผู้ขายปืนฉีดน้ำอาจารย์อาจจะเอายอดขายปืนฉีดน้ำของอาจารย์ปีสมมติปีนี้61อาจารย์อาจจะเอายอดขายปี60ปี59 58เอามาพยากรณ์ความต้องการในปี62ว่าสินค้าของอาจารย์จะต้องเก็บสต็อกไว้เท่าไหร่เพื่อรอคอยตัวเรื่องของฤดูกาลเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงเพื่อรอคอยในปีหน้าอาจารย์จะต้องขายสินค้าได้กี่ชิ้นอาจารย์ก็สต็อกเก็บไว้รอคอยอันนี้มาเป็นซีซั่นมาเป็นฤดูกาลทางสินค้าจะเก็บรักษาสินค้าที่เป็นฤดูกาลได้ด้วยเรื่องของการเก็งกำไรนี่เกี่ยวข้องกับราคาเก็งกำไรคืออะไรการที่ได้ซื้อสินค้ามาก่อนเพื่ออะไรเพื่อหวังที่จะขายต่อหรือนำไปขายได้เงินมากขึ้นนะอาจารย์ซื้อนะวันนี้10บาทเอาง่ายๆเก็งกำไรก็คือเหมือนพวกสมมติดอที่เราเห็นกันบ่อยๆเราซื้อทองคำตอนเราซื้อทองคำวันนี้เห็นมันราคาถูกลงปุ๊บ17,000ตอนราคาทองคำบาทละ17,000เองอาจารย์คาดหวังอยากเก็งกำไรต้องซื้อทองมาเก็บการเก็บตรงนี้ถ้ามองในมุมของสินค้าก็เหมือนกันบางทีบางประเทศอาจจะมีเรื่องของราคาเข้ามาอนาคตอาจจะขายทองได้บาทละ20,000อันนี้คือเก็งกำไรเอาสินค้าซื้อมาก่อนเก็บไว้เพื่อรอคอยการขายในอนาคตได้เงินมากขึ้นรวมคิดสองส่วนสูตรมีร้อยหนึ่งว่าคิดสองส่วนตรงนี้สามส่วนเรื่องของนโยบายด้านราคาเราจะดูเรื่องของอะไรเอ่ยพิจารณาเรื่องของอีโคโนมิกหรือเศรษฐกิจต่อมาดูความผันผวนความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลโพลิติคอลเหลือแค่ไหนสองส่วนนี้ดูโพลิติคอลรู้หรือเปล่าการผูกขาดการค้าเราอาจจะต้องซื้อสินค้ามาตั้งตุนไว้ก่อนซื้อมาเป็นจำนวนมากต้องมีทางสินค้าหรือความไม่แน่นอนทางการเงินสถานการณ์ต่างๆจำเป็นที่ต้องเก็บกักตุนสินค้าไว้พูดถึงความไม่แน่นอนทางการเงินทุกตัวเห็นไหมพวกประเทศไทยก็ได้ใกล้ๆตัวตอนที่มีกีฬาสีเรามีบ็อกเสื้อรูนเสื้อนี้เราจะเห็นพวกสินค้าพวกบริโภคคนมีการกักตุนคนมีการกักตุนถ้าเป็นการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันถ้าไปในประเทศที่การเงินไม่แข็งอาจจะต้องมีการสำรองสินค้าไว้ปริมาณเยอะๆแล้วหวังว่าอนาคตจะสามารถขายสินค้าได้กำไรมากขึ้นพร้อมเพย์หรือเปล่าการเก็บสินค้าเหลือขาดในข้อที่5มาส่งอะไรมาให้วะเรื่องของสินค้าระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเพย์หรือเปล่าเรื่องของความไม่แน่นอนของซัพพลายเออร์อันนี้เผื่อสินค้าขาดมือสองข้อที่ต้องเขียนตรงนี้ไว้เน้นน่าจะเป็นเลขบัญชีการเก็บสินค้าเผื่อขาดในต่างประเทศมันจะมีระบบการขนส่งที่แตกต่างกันระบบการขนส่งที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศประเทศที่มันมีความมีการขนส่งที่พัฒนาแล้วถนนหนทางดีระบบเครื่องบินระบบเส้นทางทางน้ำที่มันเข้าถึงได้ง่าย
เราก็ไม่ต้องสต็อกเราก็ไม่ต้องสต็อกแต่ถ้าบางประเทศมีความไม่แน่นอนด้านการขนส่งถ้าเราจะไปทางอากาศบางประเทศเราในพวกแอฟริกามีเที่ยวบินเที่ยวเดียวอีกทั้งยังไม่มีเที่ยวบินบินตรงจากประเทศไทยไปอีกสมมติจะต้องมีการต่อเที่ยวบินเปลี่ยนเที่ยวบินความไม่แน่นอนถ้ามองคนต่างชาติมองประเทศไทยขนส่งทางรางของเราไม่แน่นอนเรื่องของความล่าช้าดีเลย์เกิดขึ้นเราอาจจะใช้คลังสินค้าไว้เป็นสถานที่ที่เก็บสินค้าเดือดขาดระบบการขนส่งต่างประเทศไม่ดีเราต้องเก็บสินค้าไว้ก่อนซื้อมาเก็บเพื่อป้องกันพวกระบบการขนส่งที่มันไม่ดีการเข้าถึงการออกจากต้นทางไปถึงปลายทางเป็นอย่างไรใช้รูปแบบการขนส่งแบบไหนอันนี้ก็คือเรื่องของลีดทามเรื่องของลีดทามเรื่องของการเก็บสินค้าเพื่อการผลิตไม่หยุดชะงักอันนี้เป็นเรื่องของการเก็บสำรองเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้การผลิตหรือการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับตัวเครื่องจักรไม่หยุดชะงักนะโดยส่วนใหญ่วงเล็บไว้ที่ก็ท่าก็ได้หัวข้อนี้เก็บสินค้าในคลังสินค้าเพื่อสำรองสำหรับการผลิตจำนวนมากเก็บสินค้าสำรองสำหรับการผลิตจำนวนมากผลิตล็อตใหญ่ผลิตจำนวนมากๆจำเป็นต้องมีวัตถุดิบป้อนต่อกระบวนการผลิตแล้วก็ต่อเรื่องด้วยอาจจะต้องมีการใช้ทักษะเรื่องของการผลิตกำลังของแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นความสำคัญเรื่องของเก็บสินค้าในคลังเพื่อป้องกันการผลิตหยุดชะงักทีนี้มาอยู่ส่วนที่3และก็ส่วนที่3ของวันนี้อันนี้จดเยอะสักนิดนึงเรามีบางจุดที่ต้องให้จดนะ3ส่วนกลยุทธ์ที่1ก่อนกลยุทธ์ที่1เป็นกลยุทธ์เลือกทำเลที่ตั้งอันนี้เข้ามาในเรื่องของเราแล้วเวลาเราจะไปในการตั้งคลังสินค้าที่อยู่ต่างประเทศเราควรที่จะต้องพิจารณาทำเลที่ตั้งทำเลที่ตั้งมีผลอะไรทำเลที่ตั้งก็มีผลต่อต้นทุนทำเลที่ตั้งมันจะมีเรื่องของต้นทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันแรกเป็นต้นทุนของค่าที่ดินค่าที่ดินหรือเรื่องของราคาค่าก่อสร้างตัวที่ตั้งโลเคชั่นอยู่ตรงไหนในของประเทศนั้นเราเลือกเหตุผลต่างๆเนี่ยจะมีให้ว่าควรจะอยู่ทางไหนบ้างโดยส่วนใหญ่การสร้างสิ่งที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์พวกที่เป็นส่วนที่มันไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนสูงโดยอาจจะต้องใช้การเปลี่ยนได้แล้วการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดให้ทันเลยนี่เนาะดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนด้านอะไรเช่นเรื่องของค่าขนส่งจะอยู่ใกล้หรือจะอยู่ไกลเราควรจะเป็นเรื่องของค่าขนส่งเข้ามาค่าขนส่งก่อนต่อมาเป็นการหาแรงงานเรื่องของแรงงานหาง่ายหรือเปล่าเรื่องของสาธารณูปโภคและการติดต่อสื่อสารทำเลที่ตั้งที่ดีจะต้องมีการระบบสาธารณูปโภคที่ดีเช่นไฟฟ้าส่องสว่างน้ำประปาระบบสื่อสารในตัวพื้นที่ควรที่จะต้องดีไปด้วยถ้ามองในมุมอื่นแปลขวางก็คือที่ทำเลที่ตั้งของคลังใช่ไหมเรามองตัวเราเองเราอยากจะซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้มองในประเทศก่อนที่อยู่อาศัยในประเทศเราก็เลือกดูอยู่ใกล้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้มีน้ำประปาเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องของระบบการขนส่งที่ดีคล้ายกันเกณฑ์ที่จะเอามาพิจารณาก็เช่นเดียวกันแต่ตรงนี้มันจะอยู่ในต่างประเทศด้วยเราต้องศึกษาให้ดีสิ่งต่างๆมันจะแตกต่างกันค่าเงินเรื่องของราคาต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปไฟฟ้าน้ำประปาเป็นแบบไหนให้มีกำลังไฟเท่าไหร่ส่งมาต่อวันคุ้มค่าเลยปะบางประเทศมีการดับไฟบางประเทศดับไฟในช่วงเวลาบางประเทศก็เปิดให้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องดูด้วยอีกทั้งระบบไอทีการสื่อสารต้องตลอด24ชั่วโมงมาดูกลยุทธ์ที่เป็นจุดที่เราต้องพิจารณามี3ส่วนเดี๋ยวมีรายละเอียดลงไปให้ต้องจดต้องจดทำในแรกเลยก็คือตั้งอยู่ใกล้กับลูกค้าหรือใกล้กับตลาดความหมายก็คืออยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าคนสุดท้ายให้มากที่สุดโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนการคมนาคมขนส่งทำได้อย่างง่ายดายทำได้อย่างสะดวกสิ่งที่จะต้องเขียนเพิ่มการดึงเลยหนึ่งนะ
มันเดินทำเลที่ตั้งใกล้ตลาดทำเลที่ตั้งใกล้ตลาดจะมีผลต่อการให้บริการลูกค้าจะมีผลต่อการให้บริการลูกค้ามีผลต่อการให้บริการลูกค้าช่วยลดระยะเวลารอคอยสินค้าต้องบอกว่าช่วยลดระยะเวลารอคอยคลังสินค้าทำให้ไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังสำรองเอาไว้มากทำให้ไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังสำรองเป็นจำนวนมากมีผลต่อการให้บริการลูกค้าพออยู่ใกล้ลูกค้าก็จะบริการได้ส่งสินค้าได้เร็วขึ้นเอาตัวคลังเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนหรืออาจจะอยู่ใกล้กับตัวบริษัทที่เป็นฐานการผลิตของเราแล้วก็ลดระยะเวลารอคอยติดทำจะดีขึ้นรอคอยไม่นานลูกค้าได้รับความพึงพอใจพออยู่ใกล้กับลูกค้าแล้วก็บริษัทเองก็ไม่ต้องเก็บสำรองสินค้าโอทางไปเยอะๆเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับคนที่จะสั่งซื้ออันที่สองตรงกันข้ามเลยมีใกล้กับลูกค้าจะใกล้ตลาดไปแล้วบางส่วนก็ควรที่จะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตหรือใกล้กับโรงงานการผลิตใกล้กับแหล่งผลิตที่เขียนเพิ่มเติมไว้ก็คือโลเคชั่นตรงที่ใกล้กันการผลิตก็คือใช้สำหรับประเทศที่มีฐานการผลิตหลักประเทศที่มีฐานการผลิตหลักช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบแต่จะมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูปแต่จะมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูปสูงใช้สำหรับประเทศที่มีฐานการผลิตหลักลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าต่อสินค้าเก็บวัตถุดิบแต่จะมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูปสูงที่อาจารย์แปลความตรงนี้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูปทำไมมีสูงขึ้นก็เพราะว่าเวลาลูกค้าจะสั่งซื้อทางสินค้าตรงนี้มันไปอยู่ใกล้กับโรงงานดังนั้นมันก็ต้องอยู่ห่างจากลูกค้าเวลาจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าคือสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยมันจึงไกลขึ้นเราจึงมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูปสูงอันที่3อันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องจดกระดาษให้ทำความเข้าใจก็คือตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งที่1กับแหล่งที่2โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันไหนเป็นจุดที่เหมาะสมกว่าการระหว่าง1กับ2ก็ตั้งอยู่ตรงกลางเราตั้งอยู่ตรงกลางทีนี้มี2คำถามให้เราตอบอาจารย์สักนิดนึงก่อนนะลองดูหากเราเป็นผู้ผลิตเราผลิตสินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วนั้นมันมีน้ำหนักเบาลงเราควรเลือกกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งตำแหน่งไหนเลยลองวิเคราะห์ดูสินค้าสำเร็จรูปมีน้ำหนักเบาลงแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอ่ยวัตถุดิบมันจะต้องมีน้ำหนักเยอะเราควรเลือกการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งควรตั้งไว้ที่ไหนดีใกล้ตลาดใกล้ตลาดใครว่าใกล้ตลาดใครว่าใกล้แหล่งผลิตใกล้แหล่งตลาดเพราะเวลาเราไปเราคือตลาดคือลูกค้าใช่ไหมเอ่ยเราขายอะไรให้กับลูกค้าขายว่าขายสินค้าสำเร็จรูปใช่ไหมเอ่ยขายสินค้าของเราพอสินค้ามันเบาลงสินค้ามันเบาลงก่อนหน้านั้นวัตถุดิบมันต้องหนักใช่ไหมเอ่ยเพราะเขาบอกอาจารย์บอกว่าสินค้ามันเบาลงแล้วแปลรูปออกมาแล้วมันเบาลงดังนั้นก่อนหน้านั้นมันต้องหนักเราควรจะตั้งตัวทางสินค้าเนี่ยหรือส่วนที่ต่างๆที่จะรอรับสินค้าป้อนการผลิตเนี่ยควรที่จะตั้งใกล้กับแหล่งผลิตใกล้กับแหล่งผลิตเพื่อต้นทุนค่าขนส่งมันหนักใช่ไหมเอ่ยก็อยู่ใกล้กันพอมันแปลรูปออกมามันเบาแล้วลูกค้าอยู่ไกลๆก็ต้นทุนก็โอเคเพราะมันเบาลงตรงข้ามอยากกินลูกค้าลูกชิ้นด้วยสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วน้ำหนักเยอะน้ำหนักมากขึ้นกว่าตัววัตถุดิบก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งใกล้ไปดูรายการตามใจตนป่ะลูกค้าเพราะว่าสินค้ามันหนักลูกชิ้นสินค้าสำเร็จรูปมันหนักลูกชิ้นลูกชิ้นอยู่ใกล้ๆลูกค้าเนี่ยจะได้เส้นทางสั้นๆต้นทุนจะได้ไม่เยอะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเยอะไปใกล้ๆแล้วกันเราไปใกล้ๆทำเลที่ตั้งก็ควรที่จะอยู่ใกล้กับก็คือแดกเราแดกเราคุณแดกแล้วก็แดกว่าที่นี่คืออาจจะมีข้อคำถามได้มีข้อคำถามในการเลือกแบบบ้านมาแล้วทีนี้ตัวปัจจัยทั้งหมด5ปัจจัยก็ตรงกับคำอธิบายหัวข้อดูเรื่องของแหล่งสินค้าหรือตัวหี่ห้อยเราควรจะใกล้ถ้ามาตะวันก็จะไม่เห็นเพราะว่าจะไม่ที่ไปวิ่งเปิดไฟทันดูเรื่องของคมนาคมขนส่งด้วยเข้าไปการละไปการของไปซื้อลูกชุบลูกชิ้นตัวของสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไร
ควรที่จะมีอะไรทุกฤดูกาลทุกสภาพฤดูไม่ใช่คดีจะไปประเมินที่ดินเพื่อจะสร้างคลังสินค้าที่ต่างประเทศดันไปประเมินฤดูช่วงฤดูร้อนพื้นดินแห้งแล้งดีค่ะบอกดีละซื้อที่ดินตั้งคลังแต่ไม่ได้ดูฤดูการอื่นๆมันคุยด้วยพอช่วงหน้าฝนเราซื้อที่ดินการก่อสร้างอยู่สักพักเป็นน้ำท่วมเส้นทางน้ำเลยไหลน้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าเข้าถึงได้สะดวกทุกฤดูกาลเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่ต้องเป็นอัมพาตอะไม่ใช่แบบถนนน้ำท่วมเข้ามาไม่ได้อ้าวฉันซื้อที่ดินไปแล้วในต่างประเทศฤดูกาลมันไม่เหมือนกันกับประเทศไทยบางทีมีหิมะตกบางทีมีไม่บางทีฝนตกอย่างเดียวเลยบางทีมีพายุเข้ามาอีกต้องมีสภาพที่ดีด้วยผิวถนนผิวเส้นทางต่างๆมีความกว้างพอต่อกับการขนส่งเข้าไปในเรื่องของตลาดแรงงานถ้าเป็นทางสินค้าที่จะใช้แรงงานเยอะๆควรที่จะต้องดูที่ตั้งที่มันหาแรงงานได้ง่ายใกล้กับชุมชนเข้ามาเพื่อจะมีแรงงานให้เราเลือกใช้งานได้เลือกจ้างได้ปฏิกิริยาการยอมรับจากชุมชนข้างเคียงในต่างประเทศไม่มีความรุนแรงมีการประท้วงด้วยเนาะในส่วนที่สร้างความเดือดร้อนเช่นมลภาวะเรื่องของทั้งมลภาวะทั้งฝุ่นละอองทั้งเสียงดังจากการประกอบกิจการมีรถขนส่งจำนวนมากมากเรื่องของการไม่บำบัดพวกน้ำเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆอันนี้ก็ต้องควรดูด้วยเรื่องของปฏิกิริยาจากชุมชนเสร็จแล้วก็ต้องดูเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้าไม่ติดดับยิ่งเป็นคำต้องเย็นควรจะต้องมีไฟฟ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงไฟส่องสว่างต้องการเหตุจลกรรมเรื่องระบบกล้องเนาะกล้อง CCTV กล้องพวกวงจรปิดควรจะต้องมีพร้อมไฟต้องไม่ดับมีแหล่งพลังงานสำรองมีการติดต่อสื่อสารได้ง่ายระบบ IT จะเข้ามาช่วยเราจะต้องพิจารณาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยมาดูกลยุทธ์การเลือกขนาดบ้างเมื่อกี้ได้ทำเลไปแล้วเราดูที่ตั้งของเราเลือกที่มันเหมาะสมเข้าถึงง่ายยอมรับจากชุมชนมีสาธารณูปโภคที่ดีสมมติเนาะเลือกผ่านเกณฑ์หมดแล้วมาดูข้างในของเราบ้างควรมีขนาดเป็นอย่างไรเริ่มต้นก็อาจจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้มันเหมาะสมก่อนเนาะแบ่งพื้นที่ให้มันเหมาะสมมีพื้นที่รับสินค้าพื้นที่จัดเก็บพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศพื้นที่การจอดพวกอุปกรณ์ในการยกโขนที่ดีมีพื้นที่ในการจัดเก็บโดยใช้ชั้นวางขนาดตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ลงดีเทลเข้าไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กรและตัวปริมาณของสินค้าดูสิ่งที่จะต้องพิจารณาระดับการให้บริการของลูกค้าเป็นแบบไหนจะเป็นประเภทผัดต่างไหมเป็นพอร์ตสต็อกกิ้งหรือเปล่ามีพื้นที่เป็นแบบไหนควรจะกว้างมีพื้นที่กว้างคูณยาวเท่าไหร่และพื้นที่ทรงสูงด้วยด้านบนแนวดิ่งราคาคนสูงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรขนาดของตัวสินค้าเป็นขนาดแบบไหนชิ้นเล็กชิ้นน้อยคุณภาพอุปโภคบริโภคหรือเปล่าดูขนาดในการเก็บรักษาแต่ละครั้งมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณของชั้นวางสินค้าด้วยว่าจะรับน้ำหนักสินค้าได้เท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการหมุนเวียนทางไซเคิลการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออกลูกค้าบางเจ้าก็มีการนำสินค้าเข้ามาแล้วก็มีการระบุจำนวนเวลาในการจัดเก็บขอฝากไว้วันนึงแล้ววันรุ่งขึ้นมารับสินค้าเนี่ยเราจะมีการหมุนเวียนสินค้าได้เร็วขึ้นพื้นที่จะเอาไปใช้งานครั้งต่อไปได้เร็วบางเจ้าเป็นยังไงมาฝากไว้ขอบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามาเอาเก็บเป็นเดือนเราต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ก่อนว่าควรจะเก็บไว้ที่ไหนตั้งรายมาเป็นปีหนึ่งเดี๋ยวมาฝากไว้ก่อนปีหนึ่งทำสัญญาเราก็รับฝากไว้สินค้าตรงนี้ที่มันเป็นการหมุนเวียนช้าๆสินค้าที่มันต้องอยู่เป็นปีเราควรจะมีการบริหารจัดการพื้นที่หรือขนาดให้มันพอดีก็มีการบริหารพื้นที่ต่างๆอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานตรงนี้ก็จะอยู่ที่พื้นที่ออฟฟิศส่วนใหญ่จะต้องมีพื้นที่ออฟฟิศอาจจะต้องบริการพื้นที่ให้มีที่ทำงานของพนักงานขึ้นมาอันนี้อาจจะสูญเปล่าไปจากการเก็บสินค้าเนาะเราจะเก็บสินค้าบริเวณนี้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับทางสินค้า
แต่ละกิจการของเราว่าเราจะเอาเป็นแบบไหน